สวัสดีครับผมต่างดาวนะครับเรานำเข้าต้นไม้จากนอกโลกเนี่ยวันนี้เรามีแน่นอนอยู่แล้ววันนี้เรามีคลาเดียมไรท์คลาเดียมคลาเดียมอังกฤษคลาเดียมนี่เป็นคลาเดียมไม่ต้องละเอากบโปนี่แหละประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องตัดเขาออกแล้วก็เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวผมเอาอันนี้ดินที่เราใช้ก็เป็นดินสูตรที่เราพอจะหาได้นะครับปรุงขึ้นมาครับปรุงขึ้นมาเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยี่เนาะก็ขึ้นมาเยอะเลยนะผมข้อเนื้อคนแก่ไม่ใช่นะสำเนียงผมคนเหนือมาช้าแล้วมาช้าแล้วแท้เหรอผมคนเหนือแท้ๆหนาโอเควันนี้เรามีอี้โมเมนต์แล้วจริงๆมันคือเผือกด่างนะแต่ว่าต้นมันแค่นี้นะดินที่เราใช้ก็เป็นดินสูตรเดิมที่เราใช้ก็จะลองกระถางด้วยมันจะตัดด้วยหินเบอร์ผมจำไม่ได้แล้วว่าใช้เบอร์อะไรนะครับมีต้นนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะตอนแรกว่าจะขายแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ขายละเราจะเอาอนุบาลให้มันแดงแล้วก็ขายเป็นแบบนี้เลยให้มันแดงแบบนี้นะครับอันนี้จะต้องบอกว่าทุกต้นทั้งหมดเนี่ยราคา12ถึง15ราคาเดียวกันทั้งหมดเลยรวมไปถึงชุดของวันที่30ที่เรากำลังจะที่เราเริ่มเปิดจองก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้ออกสภาพปกติแล้วเหลือแค่ว่าออกแดดซึ่งตอนนี้แดดไม่ออกเราก็เลยออกแดดไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปกันอันนี้ให้ชมรุ่นพี่นะครับก็จะมีแดงแต่ว่าช่วงแดดไม่ออก10กันยาอันนี้รอบ10 20นะครับแล้วก็30แล้วก็รอบตุลาคมก็คือรอบตะกี้นี่เลยเดี๋ยวมาปลูกบอนสีกันนะครับชายชนกับเผือกแล้วก็มีเผือกนิดหน่อยอันนี้ชายชนชายบอลชายบอลชายชนคืออะไรวะชายชนอันนี้หน่อมันนะครับก็เดี๋ยวผมขอบันทึกเทปอีกงานหนึ่งกับอีกแพลตฟอร์มนะครับ YouTube กับมีเสียงแทรกด้วยเดี๋ยวอัดอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับผมTMจากต่างดาวแล้วทีมงานนะครับวันนี้เรามีชายชนแล้วเรากำลังจะลงกระถางตอนแรกกะจะผ่าเลยแต่ว่าต้องรอมันส่วนเปลือกด่างเราลงมาแล้วนะครับเราได้ชิ้นเนื้อมันนิดหน่อยแล้วก็อันนี้คือต้นที่เราได้มาตอนนี้นะฝากติดตามด้วยนะครับเราจะบรรเลง2กล้องตรงนี้เลยนะครับโอเคอันนี้กระถางก็เราใช้ดินต่างดาวเหมือนเดิมนะดินที่เราใช้สูตรปกติทุกวันรองก้นหลุมด้วยดีด้วยหินนะครับแล้วก็ฝังเข้าเลยก็จะมีกล้วยนี้นะครับแดงโดรอบตุลาคมนะครับพฤศจิกายนจะรับต้นพฤศจิกายนเดี๋ยวให้เปิดจองแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปวิดีโอยาวนะครับถึงจะแปะลิงก์ให้โอเคเดี๋ยวเรามาปลูกกันเนาะอันนี้หลบไปก่อนซอรี่มูซาอันนี้เราไปเผือกก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอตัดรากคือผมจะไม่ได้ชำอะไรทั้งนั้นนะครับแค่ตัดรากเขาออกเพราะรากเขาแห้งแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เอาตังค์ไว้นะมากินไปกินซื้อของเดี๋ยวเรามีทีมงานเตรียมให้นะลูกพี่บอกว่าอันนี้แบบถ้ามันไม่มีรากนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องค่อยๆถมเราสามารถใส่ดินแบบนี้ได้แบบนี้แล้วก็คว้านมันจะเอารูแบบนี้เลยอันนี้ก็คือกรณีที่มันไม่มีรากนะทาโร่บริเกตเต็ดโ
First Day อันนี้คือชายชนนะครับแต่ว่าชายชนเราจะต้องถ้ามันมีรากแบบนี้แต่ว่ารากมันเสียเนาะเราเอารากที่มันไม่รอดนี่ออกได้เลยเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับใส่ดินไปก่อนเลยเพราะว่ายังไงเขาจะต้องยุบไปก่อนแล้วเราก็โอเคว้ายว้ายsecond and test อันนี้ถ้าดูดีๆมันก็จะมีตาเยอะแยะเลยครับแต่ว่ารากก็โซมหมดละเราจะเอาซากโอเคอันนี้ก็ตัดออกเลยครับสีแดงโอ้โหน้ำหอมน้ำหอมเปรย์แอลกอฮอล์โอ้โหมีแรงนี้ด้วยนะยังมีชีวิตอยู่อันเลยปะชิลอันนี้ก็เราก็จะตับมันไว้อันนี้ดูความสมดุลก่อนone pup two pup three pup four five six pup so it's gonna make new rhizome no rhizome is direct pup okay so new stem สี่นะครับผมจะโฟกัสที่ภูมิผมนะ petal leafดิ้นแล้วขอดิ้นมาได้ไม่ได้ครับเจอ3อันมาได้ไอ้พอละ1 2 3คุ้มละคุ้มละกันนี่เลยพวกนี้มันไม่มีแบบนี้เราก็ควานมันแบบนี้ได้เลยหดน้ำหดน้ำนี่ว้าว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  let's see tomorrow เราก็จะไม่อบไม่อะไรนะทำแบบไม้น้ำนะครับครับเหลือต้นสุดท้ายครับต้นสุดท้าย แค่นี้แค่นั้นกินบอนต้นนี้หัก It's broke oh no yeah lights goes gone นอนนี่หมดแล้วหมดแล้วก็มีเฮ้ยได้แล้วต้นไอพี่ว่ามี9เอาไปใส่นู่นแล้วนี่ใช่1 2 3 4 5 6นะ9 1 2 5 6 3 4 5นั่นอะไรอันนี้7แล้วก็เก็บภาพโอ้ยโอ้ยมี8 9หมดแล้วนะครับนี่ตัดเอาไว้ยังไงมันหักเนี่ยคือใช่มันดีอยู่เลยมันเป็นรอยแล้วเห็นไหมลอยขึ้นทำได้ใช่ไหมใช่โอเคนะครับเรามีอันนี้เรามีเผือกต้นหนึ่งก็คือเผือกต้นนี้นะครับก็มี1 2 3 4 5 6นะครับในราคาที่ต้องรอลุ้นอยู่ว่าอีกนานไหมส่วนเผือกก็แน่นอนว่าอีกนานมากนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปเปลี่ยนยายอันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ